นี่ครับคือเวลาที่ทำได้ในรอบคัดเลือกที่ผ่านมานะครับซึ่งในเวลาของจีนนั้นทำเวลาดีที่สุดครับ 43.86 นะครับญี่ปุ่นนั้นทำเวลา 44.51 นะครับที่ทีมวิ่งผลัดของไทยทำไว้ 44.87ก็มีแฟนกีฬาให้ความสนใจมาชมกันหนาตาพอสมควรนะครับนักวิ่งของจีนครับเสี่ยวจิงเสี่ยวจิงเหลียงนะครับของไทยก็มีสุภวรรณทิปัตนะครับมีสุพนิชภูลเกิดอนุมาเชษฐาและก็อธิชาเพชรกุลก็เป็นชุดที่ได้แชมป์ในกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ผ่านมาและกีฬาจากฮ่องกงนะครับAnd now, ladies and gentlemen, let's meet the runners. In lane one is the team from Singapore. Singapore, ครับในรุ่นที่หนึ่งนะครับช่องวิ่งที่หนึ่งชันติเวโรนิก้าก็มีแฮดินชิรูอุซเบกิสถานที่สองนะครับส่วนนี้อุซเบกิสถานครับลิดิยาปอสเซพิน่านะครับ In lane three, the team from Thailand. ทีมไต้ฝุ่นของไทยเราครับสุภวรรณทิปัตนะครับแล้วก็มีสุภนิชภูลเกิดอรุมาเชษฐาและอธิชาเพชรกุลอย่างที่ได้ทราบและจากจีนครับเหยียงเสี่ยวจิงจากคาซัคสถานครับมิชิวะอารีนาและจากญี่ปุ่นนี่เป็นมิยูคุราชิเกะนะครับจากมาเลเซียAnd in lane 8, Nabila Binti, the team from Hong Kong, China. And from Hong Kong, China. This is Su Yun, right? Le Su Yun, age 19 years. Sống trái chia team Tai Phun Ying của Thái Lan, right?อยู่ลูกใกล้กันกับนักวิ่งจากจีนที่ทำเวลาดีที่สุดในรอบคัดเลือกมาซะด้วยนะออกสตาร์ทครับของไทยอยู่ในลูวินที่3นะครับโอ้โหจากจีนครับเลี้ยงเสือจริงแรงตั้งแต่ในช่วง100เมตรแรกแล้วก็ส่งมาได้ก่อนด้วยครับโอ้โหเลี้ยงเสือจริงครับในขณะที่ของไทยครับสุพนิชภูลเกิดไม้สองรับมาแล้วก็กำลังจะส่งต่อให้กับทางโอมาเชษฐาอยู่กับนักวิ่งน่าจะมีการฟาวน่าจะมีฟาวบ้างนะครับมาเลเซียเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งในขณะที่จีนกับญี่ปุ่นครับตอนนี้มีไทยเป็นอันดับที่3สุดท้ายให้กับทางอธิชาเพชรกุลและดูครับจีนไม้สุดท้ายคือเกะมันคีครับเร่งขึ้นมาแล้วก็ญี่ปุ่นครับไม้สุดท้ายมิโดริมิคาเซไม่ทันครับโอ้โหจีนนี่ปุ๊บตั้งแต่ไม้แรกเลยนะครับเลี้ยงเสี่ยวจริงโอ้โหมาส่งไม้ได้ก่อนแล้วญี่ปุ่นเองก็ถือว่าส่งไม้ได้ใกล้เคียงกันแต่ว่าเป็นสาธารณประชาชนจีนเนี่ยครับโอ้โหที่เร่งแล้วสปรินต์เข้าเส้นชัยไปได้ก่อนนะครับเปียมันฉีนะครับของจีนญี่ปุ่นมาสุดท้ายเป็นมิโดริมิคาเซะไม่ทันนะ